ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นดาฟาเบตเว็บกีฬาระดับโลกจากอังกฤษลิงก์อยู่ที่ First Comment สามารถเข้าไปดูกันก่อนได้นะครับฉูซะละครับซัมเมอร์2020ฉูซะละครับทางการลีสคว้าโรดิโก้ค่าตัวสถิติสโมสรน้องใหม่พร้อมลุยยุงทองลีสยูไนเต็ดได้ตัวโรดิโก้โมเรโนมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติสโมสรโดยรายต่อไปที่อยากได้คือเบนไวท์กองหลังของไบรตันแอนด์โฮปเอาเปียนแหละครับลีสยูไนเต็ดน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวโรดริโก้โมเรโนกองหน้าดีกรีทีมชาติสเปนมาจากบาเลนเซียทีมดังในลาลิก้าสเปนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยโรดริโก้ในวัย29ปีสัญญากับยุงทองจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2024ขณะที่สื่อเมืองผู้ดีเปิดเผยว่าค่าตัวของนักเตะอยู่ที่26ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,066 ล้านบาทแหละครับซึ่งถือเป็นสถิติการซื้อผู้เล่นแพงที่สุดของลีสยูไนเต็ดเลยแหละครับโดยโรดิโก้ลงเล่นกับเจ้าของข่าวเป็นสิ้น220นัดทำไป59ประตูระหว่างปี2014ถึง2020โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเล่นในลีกอังกฤษมาแล้วกับโบตันวันเดอร์เลอร์สแบบยืมตัวนะครับระหว่างปี2010ถึง2011ส่วนผลงานกับทีมชาติสเปนลงเล่นไปแล้ว22เกมทำไป8ประตูเลยครับทั้งนี้ลีสได้นักเตะมาเสริมทัพได้แล้ว5รายในช่วงซัมเมอร์นี้โดยรายต่อไปที่เล็งมาร่วมทีมคือเบนไวท์กองหลังจากไบรตันแอนด์โฮปเอาเบียนนะครับหลังจากยื่นข้อเสนอใหม่ไปแล้ว22ล้านปอนด์หรือประมาณ902ล้านบาทเลยครับชูสละครับของดีมาอีกคนลีสปิดดิวซิลแข้งทีมชาติเยอรมันร่วมกวนยุงทองลีสยูไนเต็ดเสริมทัพอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดปิดดีลกระชากตัวกองหลังระดับทีมชาติเยอรมันมาจากไฟบวกเป็นที่เรียบร้อยเกิดสัญญายาว4ปีแหละครับเผยค่าตัวอย่างถูกลีสยูไนเต็ดทีมน้องใหม่หน้าเก่าแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศการคว้าตัวโรบินค็อกเซนเตอร์แบ็กจอมแก่งเลือดเบียร์มาจากไฟบวกทีมในศึกลูกหนังบันเดสลีกาเยอรมันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสัญญาร่วมงานกันเป็นเวลา4ปีสำหรับเรื่องค่าตัวไม่มีการยืนยันจากลีสนะครับแต่เชื่อว่าประกันหลังดีกรีทีมชาติเยอรมันในวัย24ปีย้ายมายังทีมเอลแดนโรดด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์คือประมาณ533ล้านบาทนะครับทำให้ค็อกกลายเป็นแข้งใหม่รายที่2ของยุงทองในรอบปั่นต่อจากโรดริโก้หัวหอกทีมชาติสเปนที่ย้ายมาจากบาเลนเซียด้วยค่าตัวสถิติสโมสรนะครับจำนวน26ล้านปอนด์ทั้งนี้ค็อกค้าแข้งอยู่กับไฟบวกทั้งสิ้น3ฤดูกาลลงเล่นไป87นัดและก็ทำได้5ประตูนะครับชูซะละครับแข้งประวัติศาสตร์ยูเวนตุสปิดดีลยืมแม็กเคนนี่จากชาลเก้จอมบอลยูเวนตุสปิดดีลยืมตัวเวสตันแม็กเคนนี่นะครับมิดฟิลด์เลือดมักกันของชาลเก้04มาใช้งานเป็นเวลา1ซีซั่นเรียบร้อยเผยค่าตัวรวมทั้งหมดอาจทะลุ 1,000 ล้านบาทยูเวนตุสทีมดังในศึกลูกหนังเวทีกาลโชซูล่าอิตาลีประกาศสัญญายืมตัวเวสตันแม็กเคนนี่กองกลางชาวอเมริกันของชาลเก้04ทีมดังในศึกบันเดสลีกาเยอรมันมาใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลเรียบร้อยนะครับสำหรับค่าเยี่ยมตัวของนักเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาในวัย22ปีอยู่ที่ 4.5 ล้านยูโรในประมาณ 166.5 ล้านบาทโดยมาลายมีออปชั่นซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าด้วยนะครับที่ราคา18ล้านยูโรหรือประมาณ666ล้านบาทและเดี๋ยวนี้ยูเว่อาจจะต้องจ่ายเงินโบนัสขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของนักเตะอีก7ล้านยูโรหรือประมาณ259ล้านบาทด้วยซึ่งนั่นทำให้ค่าตัวรวมของแม็กเคนนี่อาจสูงเกือบแตะหลัก30ล้านยูโรหรือประมาณ 1,110 ล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้สกายสปอร์ตอิตาเลียสื่อกีฬาชื่อดังของอิตาลีก็ระบุว่าออปชันซื้อขาดของเจ้ามาลายูเวนตุสจะมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับหากแบ็คเคนนี่ได้ลงเล่นอย่างน้อย 60% ในจำนวนเกมทั้งหมดของทีมในฤดูกาล 2020-2021 ทั้งนี้แบ็คเคนนี่ถือเป็นนักเตะชาวอเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ได้สวมใส่ยูนิฟอร์มของเบียงโคเนรีหากขอบคุณท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ